อยู่ที่อำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงมีผู้ชายคนหนึ่งบุกไปแทงบุกไปยิงเพื่อนบ้านมีผู้บาดเจ็บ2เสียชีวิต1สุดท้ายเขาถูกตามจับได้นะครับและก็สารภาพว่านะครับแค้นเพื่อนเนี่ยมาจีบเมียเขาส่วนจะใช่ไม่ใช่ไม่รู้แต่ว่าบอกแบบนี้เมื่อเย็นวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาบริเวณบ้านหลังนี้นะครับอยู่ที่ตำบลเกาะเต่าอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงนะครับนายมนตรีชูเกลี้ยงอายุ48ปีเจ้าของบ้านนะครับนี่ถูกยิงเข้าที่ลำตัวและก็ที่ชายโครงขวาเนี่ยนะครับเจ้าของบ้านเสียชีวิตเลยนะส่วนนายอนุรักษ์ชูเกลี้ยงลูกชายและก็ภรรยาได้รับบาดเจ็บเนื่องจากว่าถูกผู้ชายคนที่ว่านี้นะครับผู้ก่อเหตุใช้มีดมาแทงนี่นะฮะและก็เป็นลูกสะใภ้ก็บาดเจ็บเหมือนกันผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาติดตามจับตัวได้ทราบชื่อทีหลังว่านายวีรศักดิ์ออดขาวหรือนายทอกอายุ44ปีเป็นเพื่อนบ้านนะครับอยู่ห่างจากบ้านที่เกิดเหตุประมาณสัก20เมตรเท่านั้นเองโดยหลังก่อเหตุนายทอกเนี่ยนะครับได้หลบหนีไปในตอนแรกหนีไปอยู่โน่นเลยเนินเขาท้ายหมู่บ้านแต่ว่าตำรวจเนี่ยกระจายกำลังจนกระทั่งสามารถจับกุมตัวได้ญาตินี่นะฮะก่อนหน้านี้นะครับหลังจากที่ตำรวจเนี่ยใช้กำลังเนี่ยไปบุกจับแบบนี้ญาติเองนะในตอนแรกเลยก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับเนี่ยไปมอบตัวว่าอย่างนั้นแต่ว่าญาติก็เอาเสื้อผ้าที่ใส่ในวันเกิดเหตุไปมอบให้กับตำรวจตำรวจเนี่ยก็ไปตามจับนายทอกได้นายทอกนี่ยอมรับสารภาพว่ายิงนายมนตรีจริงเพราะว่าก่อเหตุเสร็จก็หนีไปอยู่ที่เนินเขาท้ายหมู่บ้านเอาปืนทิ้งไว้ไหนนี่ตำรวจถามก็ทิ้งไว้บนหุบเขานี่นะฮะบอกแค่นี้ส่วนรายละเอียดบอกว่าจะไปให้การในชั้นศาลเท่านั้นนายทอกเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่เจอตำรวจเนี่ยนะไม่มีสีหน้าท่าทางเครียดแต่อย่างใดนะให้การเพิ่มเติมบอกว่านายมนตรีผู้ตายเนี่ยมาชอบภรรยาเขาแล้วก็มายุ่งเกี่ยวกับภรรยาของเขานะครับจนมีปัญหากับผู้ตายมากว่า2เดือนแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะก็เคยนัดเคลียร์กันก็คิดว่าจะจบแล้วแต่ว่านายทอกยังติดใจและก็ไปก่อเหตุดังกล่าวเบื้องต้นตำรวจเนี่ยแจ้ง4ข้อหาหนักเลยนะครับกับผู้ก่อเหตุฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานี่พยายามฆ่ามีอาวุธปืนและก็พกปืนในที่สาธารณะนะครับสุดท้ายตำรวจเนี่ยนะไม่อนุญาตให้นายทอกประกันตัวเนื่องจากสืบทราบมาว่าประวัติของนายทอกเนี่ยไม่ธรรมดานะเคยเลี้ยงไก่ชนแต่ว่าเลี้ยงไว้เพื่อบังหน้าเท่านั้นเพื่อปิดเส้นทางทางการเงินของตัวเองลักลอบขายยานะครับอยู่ในหมู่บ้านและก็เคยถูกจับในคดียาเสพติดและก็ครอบครองอาวุธปืนมาแล้วขณะที่ญาติของผู้ตายก็ได้นำร่างของผู้ตายเนี่ยไปตั้งบำเพ็ญกุศลนะครับท่ามกลางความโศกเศร้าของญาติและก็ครอบครัวที่วัดป่าต่ออยู่ที่ควนขนุนพัทลุงพ่อของผู้ตายเนี่ยชื่อว่านายบรรจบมากสุดบอกว่าทางครอบครัวเนี่ยยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นญาติเนี่ยไม่ต้องการให้นายทอกมาขอขมาศพเพราะยังยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้และก็ไม่สามารถให้อภัยกับการกระทำของนายทอกได้ยืนยันว่าอยากจะให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุดเอาฟังเสียงพ่อของผู้ตายหน่อยคิดว่าจะให้เขาความโกรธครับการขอขมานี่ผมยอมรับไม่ได้ผมไม่ยอมรับแต่คือขอย่างหน้าที่ที่ทำมันคือทำหน้าที่ไปตามกับกฎหมายทำให้ไปทำหน้าที่ของกฎหมายทำให้ดีที่สุดทำให้ดีที่สุดแล้วก็มองไว้ถึงที่สุดไปไม่ได้ผมไม่ให้เอาไปผมตัดใจไม่ได้ในขณะที่ลูกชายของผู้ตายก็บอกว่าไม่เชื่อว่าเหตุผลที่นายทอกอ้างว่าพ่อเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับเมียของเขานะครับว่าจะเป็นความจริงนะคือไม่เชื่อเช่นนั้นเพราะพ่อเองก็มีแฟนส่วนนายทอกนั้นก็รับทราบก็บอกว่าเป็นบุคคลอันตรายมีพฤติกรรมเสพยาหนักเมายาทีไรก็ชอบหาเรื่องพ่อของตัวเขาทุกทีครับค่ะคุณผู้ชมคะ